สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาเคาะประเด็นมาอัปเดตข่าวกันเหมือนเดิมนะครับในเรื่องนี้มาวิเคราะห์กันด้วยนะฮะก็เป็นเรื่องของทางลอริสคาริอุสนะครับผู้รักษาประตูของทางลิเวอร์พูลนั่นแหละนะฮะล่าสุดตามรายงานที่ออกมานะฮะจากสื่ออังกฤษมากมายนะครับเขาบอกว่าตอนเนี้ยเจอร์เก้นคล็อปก็มีการพูดคุยกับทางลอริสคาริอุสแล้วก็คืออนุญาตนะครับไฟเขียวเลยให้คาริอุสสามารถย้ายทีมได้แต่มันอาจจะเป็นในระบบการยืมตั๋วนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าอลิสันเข้ามานะฮะโอกาสที่คาริอุสจะได้รับโอกาสแบบต่อเนื่องมันก็หมดไปแล้วนะฮะคืออาจจะมีโอกาสอยู่แต่อาจจะเป็นแบบบางเกมในเกมที่เล็กๆหน่อยในเกมที่ต้องพักผู้เล่นหรือว่าในเกมคัพเล็กๆนะครับคาริอุสอาจจะได้ลงนะฮะซึ่งนักเตะก็มองดูแล้วเนี่ยก็แบบคือเขาก็อยากลงสนามแบบสม่ำเสมอนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาอะไรต่างๆนะฮะซึ่งเพิ่มเติมก็คือสื่อจากลีกตุรกีเขาบอกว่าเจอร์เก้นคล็อปพร้อมปล่อยเลยนะฮะให้เบซิกตัสยืมตัวไปใช้งาน1ฤดูกาลเต็มนะฮะแล้วก็ในเรื่องของผู้รักษาประตูภายในลิเวอร์พูลเนี่ยก็โอเคแหละอาจจะมีอเล็กซอนเป็นมือหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีผู้สาประตูดาวรุ่งเอาไว้หมุนเวียนกันไปก็ว่างกันไปประมาณนี้นะฮะนี่คือข่าวที่ออกมานะครับนะสรุปกันง่ายๆคือเจอร์เก้นคล็อปอนุญาตละให้คาริอุสเนี่ยไปหาประสบการณ์ไปเรียกความมั่นใจได้นะครับกับสโมสรอื่นนะถ้าคาริอุสต้องการด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคาริอุสไม่ต้องการอยากอยู่กับทีมต่อไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมคิดว่ามือสองก็น่าจะมีโอกาสอยู่ก็อย่างที่ผมบอกไปครับคือโอกาสมันก็น่าจะมีอยู่แล้วนะครับในเกมที่ไม่ค่อยแบบซีเรียสอะไรมากนักในเกมคัพเล็กๆที่ไม่ต้องโฟกัสนะครับในเกมที่ต้องพักตัวหลักๆนะฮะก็ให้โอกาสคาริอุสกันไปแล้วก็พักอริซอนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวที่ออกมานะฮะเป็นการยืมตัวกันเฉยๆนะครับนะคาริอุสก็ยังมีอนาคตกับลิเวอร์พูลต่อไปนั่นแหละโอเคครับก็สำหรับแฟนบอลคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ